ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างใจของเราจะได้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมให้หยุดนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายหยุดใจอย่างเบาเบาสบายสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยให้มีความคุ้นกับศูนย์กลางกายซึ่งจะเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะอยู่ภายในตัวของเราพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายใสใสธรรมรัตนะก็เป็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวอยู่ในกลางพุทธรัตนะสังฆรัตนะก็เป็นพระธรรมกายที่ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งอยู่ในกลางธรรมรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรามาเกิดในแต่ละภพชาติก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้พระรัตนตรัยจะได้เป็นเกราะกำบังภัยปกป้องผ่องภัยให้เราได้เพราะชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรเนี่ยล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นมีภัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีที่พึ่งของเราต้องหาที่พึ่งต้องรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงว่ามีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แจ้งที่แท้จริงแล้วก็อานุภาพอันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาในช่วงไหนบุญร้อยหย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญเราเยอะภัยมันก็หย่อนอันนี้เป็นหลักวิชาของชีวิตการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
หนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีเข้าถึงก็มีความสุขทันทีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาในการทำใจหยุดใจนิ่งควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันกันต้องทำให้สม่ำเสมออย่าทำทำหยุดหยุดอย่างนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นช้าให้หมั่นทำสม่ำเสมอทุกวันแม้ว่าเมื่อเวลาเรานั่งอาจจะฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างก็อย่าไปท้อให้ทำต่อกันไปเรื่อยๆความมืดในใจเนี่ยมันไม่มีตลอดเวลาเหมือนความมืดภายนอกเหมือนกันมันก็มีอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็จะสว่างความมืดในใจเหมือนกันเวลาเราหลับตาแล้วมันมืดมันก็ชั่วคราวถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาไม่ช้าความมืดนั้นก็จะค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็ล่มสลายหายไปในที่สุดดังนั้นการทำความเพียรเนี่ยก็ให้ถูกหลักวิชาจึงมีความสำคัญมากต้องให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ฝึกใจหยุดนิ่งเอาไว้เรื่อยๆบางช่วงเราไม่สบายเรานั่งไม่ไหวเราก็นอนทำเอาแต่ถ้าแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะนั่งนั่งฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปหยุดไปนิ่งไปให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายที่จริงพวกเรานะมีบุญมากที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะโดยคนพบวิชาธรรมกายหวนคืนมาอีกแต่เราก็มีบุญมากที่ว่าเรามาได้ยินเรื่องนี้เรื่องวิชาธรรมกายหรือเรื่องพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นตัวพระรัตนตรัยแล้วเราก็มีบุญมากที่รู้ว่าท่านสิงสถิตอยู่ที่ตรงไหนของกายเราทั้งตรงฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือและยิ่งกว่านั้นเรามีบุญที่รู้หลักวิชาที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือไปถึงพระธรรมกายว่าต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งอยู่ภายในนิ่งอย่างสบายหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งหลักวิชาตรงนี้เนี่ยก่อนการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครมาสอนตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วคำว่าสมณะหยุดมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคำว่าธรรมกายก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าผู้ที่จะอธิบายขยายความให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำมาปฏิบัติได้ก็ยังไม่มีจนกระทั่งการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา
ราะฉะนั้นเราเนี่ยมีบุญมากที่ได้มาอยู่กันในยุคนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ให้สำหรับเราเหลือแต่ความเพียรแล้วก็ถูกหลักวิชาถ้าเราเห็นคุณค่าสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้มีสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเดี๋ยวเราก็สมปรารถนาภัยของชีวิตเนี่ยไม่มีนิมิตหมายนะใครจะไปคิดว่าชายทะเลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยสดงดงามอยู่บริเวณนั้นเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยมันก็ยังคงความสวยงามอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยอย่างนั้นแล้วก็นำความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักให้บังเกิดขึ้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบันนั่นก็เป็นเครื่องสอนเราให้รู้ว่าในวัฏฏะนี้มันมีภัยอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้เราเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นมีทุกวันแต่กับเราเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันให้ได้อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะหมดเรี่ยวหมดแรงนอนอยู่บนเตียงคนป่วยขยับตัวไม่ได้เหมือนบุรุษหรือผู้มีกำลัง10 คนจับเราเอาไว้ถึงตอนนั้นเราต้องการที่พึ่งเพราะตอนนั้นเรามีความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าหากเราไม่เตรียมตัวของเราก่อนล่วงหน้านั้นถ้าจะไปเรียกร้องหาในตอนนั้นมันก็สายเกินไปดังนั้นต้องหมั่นปฏิบัติธรรมทุกวันนะลูกนะแล้ววันอาทิตย์เราก็มาชมนุมกันมาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสการฝึกใจหยุดนิ่งเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งของเราเป็นทางมาแห่งบุญถ้าใจเราหยุดนิ่งได้สนิทแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์เหมือนพระจันทร์พ้นจากหมู่เมฆบุญที่เกิดขึ้นในช่วงความสว่างใจแวบเดียวพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนซะอีกเราก็ลองคิดดูว่าโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนถาวรวัตถุนั้นจะต้องใช้ทรัพย์มากมายใช้กำลังใจในการตัดความตระหนี่หรือความเสียดายต้องใช้วันเวลาในการก่อสร้างจะต้องแก้ปัญหาและแรงกดดันทุกอย่างให้หมดไปแม้สร้างเสร็จเรียบร้อยใช้ประโยชน์ได้ยังได้อานิสงส์น้อยกว่าใจหยุดแวบหนึ่งแล้วความสว่างเกิดขึ้นที่ว่าน้อยกว่ากันเพราะว่าสร้างถาวรวัตถุนั้นยังเป็นกามวจรคือยังส่งผลให้เราอยู่ในภพแห่งกามแต่ความสว่างที่เกิดขึ้นภายในเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุด
ทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะจิตบริสุทธิ์มีความสว่างนี่มันมากกว่ากันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำทานวัตถุเพราะว่าบุญมันส่งผลเรื่องคนละอย่างแต่ถ้าพูดถึงความมากกว่ากันแล้วความสว่างที่เกิดขึ้นจากใจหยุดนี้เนี่ยจะมีอานิสงส์มากกว่าแล้วก็หยุดประเดี๋ยวเดียวความสว่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่สว่างอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่เราไม่อาจจะแสวงหาได้จากวัตถุเลยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้อย่างเดียวคือการทำใจหยุดใจนิ่งด้วยตัวของเราเองมันทำแทนกันไม่ได้และความสว่างนั้นก็เป็นต้นทางในการที่จะศึกษาความรู้ภายในคือต้องผ่านภายในตัวของเราเพื่อไปสู่โลกกว้างอันยิ่งใหญ่ไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตภพภูมิต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมภพภูมิในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วซึ่งยังมีสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายที่อยู่ตามภพภูมิต่างๆนอกเหนือจากที่เราเห็นด้วยตาเนื้อว่ามีมนุษย์กษัตริย์เดรัจฉานเท่านั้นแต่ยังมีภพภูมิอื่นๆอีกเยอะแยะทั้งในอบายทั้งในสุคติโลกสวรรค์หรือภพภูมิที่เกินไปกว่านั้นพรหมรูปภพกระทั่งนอกภพสามไปแต่สูงที่สุดก็เป็นอายตนะนิพพานแต่ล่างสุดก็เป็นโลกันตนรกทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาสอนและก็บันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้จากคำสอนของท่านปฏิบัติเข้าถึงได้แล้วก็ไปรู้เห็นอย่างที่ท่านได้รู้เห็นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะต้องมันปฏิบัติกันทุกวันอย่าท้อวันนี้มืดไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมืดตลอดเพราะนั้นก็มันฝึกไปหยุดไปแล้วก็สังเกตไปเราทำถูกหลักวิชาไหมตั้งใจเกินไปหรือเปล่าหรือว่าย่อหย่อนปล่อยใจให้ฟุ้งฝันไปเรื่อยเปื่อยทุกอย่างมาอยู่ที่เราเนี่ยในการปรับให้เข้าไปอยู่ในเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความพอดีเนี่ยเราสังเกตได้เราสามารถทำได้ฝึกได้แล้วก็ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสแล้วเมื่อถูกส่วนเข้าแล้วมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปไม่ต้องไปสงสัยหรือคิดว่าสิ่งที่เราเห็นขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่าเป็นของจริงอะไรซึ่งมักจะมีหลายๆท่านคิดอย่างนี้นะซึ่งจะทำให้ใจเนี่ยมันถอนออกมาหยาบเพราะการที่เราเห็นภาพเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็เป็นสัญญาว่าเราทำถูกต้องระดับหนึ่งแล้วใจหยุดในระดับสมาธิอ่อนๆที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะภาพก็เริ่มปรากฏซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพทิวทัศน์ที่เวลาเรานั่งรถไปดูไปจุดหมายไปทางก็จะเห็นสองข้างทางมาข้างหน้ามึงข้างหลังมึงจะเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยหรือภาพอะไรก็แล้วแ
ให้เราดูเฉยๆเนี่ยเหมือนเราดูทิวทัศน์โดยปราศจากความคิดเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆนำใจเราเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆถ้าเรามองเฉยๆมองไปดูไปภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราเฉยแต่ถ้าเราไม่เฉยยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าเราเฉยๆไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นถือมั่นดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆแปรไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันจะไปหยุดตรงดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเนี่ยอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่นแหละปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางของพระนิพพานถ้าได้เข้าถึงณตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องไปถึงอายตนะนิพพานได้แน่นอนอย่างน้อยก็เห็นกายในกายแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะนั้นภาพอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นสมมติเราเอาองค์พระแทนดวงใสๆเนี่ยองค์พระใหม่ๆก็จะเป็นภาพองค์พระที่เราคุ้นเคยที่ทำด้วยวัสดุต่างๆยังไม่มีความใกล้เคียงกับลักษณะมหาบุรุษสวยแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดหรือคล้ายๆที่เราเคยเห็นเพราะฉะนั้นเห็นในระดับนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องนึกว่าเอ็นนี่เราคิดไปเองหรือเห็นใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่เนี่ยความรู้สึกที่มีคำถามจะไม่มีเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อเราดูองค์พระที่ลักษณะยังไม่สมบูรณ์ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองไปถึงจุดแห่งความสมบูรณ์แล้วหยุดนิ่งแล้วก็ภาพนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นพร้อมกับความสงสัยที่หายไปเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายจริงๆความสงสัยเนี่ยมันจะหมดไปว่าคิดไปเองหรือเห็นจริงๆแต่ถ้ายังมีความคิดอยู่ก็เป็นเครื่องวัดว่าเรากำลังเดินทางก็ไปสู่ภายในเพราะนั้นเราก็ดูไปเฉยๆดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ารู้หลักวิชาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากเหมือนเส้นผมบางภูเขาพอเราเขี่ยเส้นผมออกเราก็จะเห็นภูเขาเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเขี่ยความไม่รู้ออกไปก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและภาพทางใจเวลาเห็นจะค่อยๆชัดมันยังชัดไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะไปเร่งกันแค่ไหนจะให้มันชัดดังใจมันก็ทำไม่ได้เหมือนลูกไก่ในกระเป๋าไข่ถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไปเจาะกระเป๋าไข่ออกมาเป็นลูกเย็บต้องถึงเวลากำหนดของมันเพราะนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆสบายๆเท่าที่มีมาให้เราดูนะมีมืดให้ดูแล้วก็ดูมืดมีภาพคุ้มๆคำๆให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปสบายๆการที่ดูสบายๆเฉยๆนี่แหละใจมันจะหยุดจะนิ่งเองมันก็จะค่อยๆนิ่ง
นุ่มมีความสุขสบายกายสบายใจไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มืดแล้วก็ดูกันไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นจะชัดขึ้นมาแค่ไหนเราก็ดูเฉยๆอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องดูเฉยๆหยุดอย่างเดียวยิ่งเรานิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัดมากยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งชัดชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราเห็นชัดเท่ากับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเมื่อเราเห็นภายนอกที่เราลืมตาเนื้อเนี่ยมังสาจักษุก็จะชัดขึ้นมาจะเหมือนเลยและที่มันจะแตกต่างจากตาเนื้อตอนที่เมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกันไปอีกจะชัดกว่าลืมตาเห็นเหมือนเรามีกล้องขยายดูความละเอียดของสิ่งที่เห็นเช่นเห็นดวงธรรมเห็นกายมันละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมกายธรรมยิ่งหยุดยิ่งนิ่งเนี่ยก็จะยิ่งชัดยิ่งใสใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกที่สุดแห่งความใสที่เราเคยคุ้นกับเพชรอย่างนั้นเพชรต้องแสงที่ไม่มีตำหนิแต่นี่มันกว่านั้นไม่ใช่เพชรต้องแสงแต่เป็นสิ่งที่มีแสงอยู่ในตัวเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดของแสงแสงแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใจหยุดนิ่งสงัดจากกามจากบาปอกุศลและธรรมละวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีความเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์สบายมันจะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นตอนนี้จะสนุกแล้วล่ะเราจะนึกขยายก็ขยายนึกย่อก็ย่อได้ที่เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเราก็จะมีความสุขสนุกแบบบุญบันเทิงจะมีกีฬาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าฌานกีฬากีฬาสำหรับผู้มีฌานผู้ที่ใจหยุดใจนิ่งคือจริงเรามองดิ่งมองไปเรื่อยมันก็จะดิ่งเข้าไปข้างในขยายดวงธรรมก็ขยายจากดวงแรกเห็นดวงถัดไปดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัศนะจะผุดซ้อน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 กันแต่ละดวงนะกลมเหมือนกันแต่สว่างไม่เหมือนกันและรสชาติก็ไม่เหมือนกันดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีรสชาติอย่างหนึ่งดวงศีลก็มีรสชาติอีกอย่างหนึ่งดวงสมาธิก็มีรสชาติอีกอย่างหนึ่งดวงปัญญาวิมุตติญาณทัศนะต่างก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปเหมือนเป็นโตที่มีเถาหลายๆชั้นชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปก็อร่อยเพิ่มขึ้นดวงธรรมทั้งหกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละจะมีความอร่อยทางใจที่เบิกบานมีความสุขมีรสชาติที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเราจะยิ่งมีปิติมีความสุขเบิกบานแต่ใจไม่กระเพื่อมเมื่อกลางโดยมุตติญาณทัศนะมีกายเกิดขึ้นตรงกลางของดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นตัวเราเองที่ค่อยๆโตขึ้นมาจากตัวเล็กๆ
เล็กเท่ากับมดเท่ากับปลายเข็มนั่นแหละแต่เราเห็นชัดได้ไม่ว่าใครภายนอกสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตามองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันนิ่งตรงนี้แล้วเนี่ยมันเลยขอบเขตของสายตามนุษย์ไปมันเป็นตาข้างในที่ทำให้เราเห็นแม้กายนั้นจะเล็กเล็กเหมือนมดก็เห็นครบทุกส่วนนะของร่างกายที่นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานั่งอยู่เป็นแผ่นฌานนั่นแหละแล้วยิ่งโตขยายใหญ่ขึ้นมาก็ยิ่งชัดเป็นตัวเราที่อยู่ในวัยเจริญดูสวยสดงดงามมากกว่าเราส่องกระจกดูตัวเราหรือดูภาพถ่ายในอดีตเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีชีวิตชีวาน่าอัศจรรย์ว่าเราเข้าไปนั่งอยู่ในตัวเราได้อย่างไรแต่เป็นเราที่สดใสกว่ากายภายนอกแม้สงบนิ่งอยู่ภายในก็รู้ว่ามีชีวิตจิตใจเหมือนเราเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวอย่างเราดูหุ่นประติมากรรมอะไรต่างๆมันนิ่งแต่มันไม่มีชีวิตจิตใจแต่นี่นิ่งแล้วเราก็รู้ได้มีชีวิตจิตใจแต่ก็ว่าไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่ทำแบบกายมนุษย์ละเอียดที่แวบไปแวบมาในภพภูมิของเราเนี่ยภพภูมิกายมนุษย์ละเอียดที่ไปได้เร็วอย่างกายหยาบเมื่อเรามันหนักมันจะไปไหนเมื่อต้องตะเกียกตะกายไปต้องขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องแต่ถ้ากายมนุษย์ละเอียดอย่างเงี้ยจะแวบไปได้เพราะนั้นกายละเอียดของบางคนที่ละโลกไปแล้วถ้าบุญน้อยก็ต้องตะเกียกตะกายเดินไปถ้าบุญมากมันก็แวบไปถึงไหนก็ได้จะมีสิ่งอัศจรรย์อย่างนี้เกิดขึ้นภายในเราเป็นฌานกีฬากีฬาสำหรับผู้มีฌานของผู้รู้กีฬาของผู้รู้กีฬาของอริยชนผู้ประเสริฐซึ่งแตกต่างจากกีฬาของผู้ไม่รู้ที่มีความหายนะเจือปนอยู่ในนั้นนอกจากเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานยังมีการพนันมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการกระทบกระทั่งการพัดพลากโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันการผูกเวรกันข้ามชาติการต้องโทษทันทรมานติดคุกติดตารางกระทั่งไปอบายภูมิกีฬาของผู้ไม่รู้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มันถูกความหายนะเข้าไปครอบแต่กีฬาของผู้รู้เนี่ยฌานกีฬาอริยกีฬามีแต่บุญบันเทิงมีความสุขมีปิติเมื่อเราเข้าไปถึงกายต่างๆเหล่านั้นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมในกายธรรมแล้วก็มีอะไรศึกษาอีกเยอะแยะสนุกสนานนี่คือสิ่งที่จะเป็นรางวัลสำหรับเราถ้าเราขยันนั่งมีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาอีกทั้งเป็นกรณียกิจของเราคือเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกิจที่ควรกระทำเขาเรียกกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราแหละถ้าเราทำได้อย่างนี้อยู่ตามลำพังก็ไม่เหงาแค่ที่นั่งอยู่บนอาสนะเดียวมีผ้าอาสนะรองหลับ
ตาทำสมาธิขัดสมาธิขัดสมาธิคู่บาลังดำรงสติมั่นให้หยุดนิ่งก็แสวงหาความสุขและความรอบรู้ได้ความบันเทิงต่างๆกำลังเกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่แตกต่างจากความบันเทิงของโลกมายาของผู้ที่ยังหลับอยู่ลืมตาแต่ว่ายังหลับอยู่จะต่างจากความบันเทิงของผู้ที่หลับความบันเทิงของผู้ที่ตื่นนั้นมันอุดมไปด้วยความรอบรู้ความหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายและก็เป็นทางมาแห่งบุญกีฬาของผู้รู้นี่นะจะทำให้เกิดการพักผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ในระดับที่ลึกกว่าปกติที่จะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็มีชีวิตชีวาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้านะมันเบิกบานหัวใจก็จะขยายไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตัวแต่จะขยายไปครอบคลุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งแตกต่างจากภายนอกบันเทิงแบบผู้หลับหรือกีฬาของผู้หลับนั้นมีแต่ความเมื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ามีความหายนะครอบงำดังกล่าวอย่างนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้โอกาสกับตัวเราเองมาศึกษามาฝึกฝนใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพราะของเรานี่อยู่ในตัวของเราแท้ๆแต่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกและน่าเสียดายดังนั้นลูกทุกคนก็ต้องหมั่นฝึกให้ดีนะลูกนะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมกันมายาวนานกระทั่งวันนี้เนี่ยให้ใจมันชุ่มอยู่ในบุญแล้วเราก็จะได้อุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเรามาติดมาเป็นวิบากกรรมของเราบุญที่เราทำนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากเราอุทิศไปให้คู่กรรมคู่เวรให้เขาก็พ้นจากวิบากของเขาเราก็พ้นจากวิบากของเราและเรากับเขาก็ไม่มีเวรภัยกันหนักก็จะเป็นเบาบางก็จะหายแล้วเราก็จะแบ่งบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพในกำเนิดทั้งสี่ตั้งแต่ในกำเนิดแบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปั๊บในกำเนิดของสังเสติชะเกิดในเหงื่อใครในสิ่งที่หมักหมมชลาภุชะเกิดในครรภ์บรรดาอันตชะเกิดในฟองไข่ก็ดีให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ด้วยดีแล้วที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยและพอภูมิใดก็ดีที่เราอุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาไปไม่ถึงบรรพบุรุษบุพพการีและหมู่ญาติก็ขอให้อากาปรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นรวมทั้งทีมงานของท่านได้นำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายทุกมากก็ทุกน้อยทุกน้อยก็พ้นทุกทุกน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้บุญที่เรากระทำทั้งหมด
เป็นผังสำเร็จติดไปในภพบึงหน้าให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เรามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นจะมีพวกพ้องบริวารหรือใครที่จะเข้ามาใกล้ชิดเราก็ให้ล้วนแต่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภายคนผ่านก็ให้ห่างไกลปัจจุบันชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีในภพนี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายอักขีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกลายพบปาฏิสิ่งที่ดีงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะอธิษฐานเป็นหลักๆและทั้งละโลกแล้วก็ให้ไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พัดพลาดจากกันไปเลยทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอธิษฐานหลักๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องรองลงมาเราอยากจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมเป็นผังสำเร็จของเราเราก็นึกอธิษฐานกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ